มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยบอสวุฒินันท์นะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาต้องบอกว่านี่คือเทพเจ้าของรถวีโก้แล้วก็รถ Fortuner เขาบอกว่าก็แค่รถแปลงมันจะไปสู้รถป้ายแดงได้อย่างไรครับช่างคนนี้ฮะเขาบอกว่านี่คือช่างเอกสาย3หรือว่าหลายๆคนรู้จักเขาในนามของ AA อลัยยนต์นะฮะหลายคนบอกเอ๊ะนี่ผมมาถ่ายรถนอกหรือเปล่าไม่นะฮะรถคันนี้นี่คือ Toyota Tacoma มันเป็นรถที่อยู่ในสเปค North America หรือว่าเป็นรถที่เป็น Toyota ในที่มีจำหน่ายในประเทศอเมริกาเหนือเท่านั้นแต่ว่ารถคันนี้พื้นฐานถ้าผมบอกว่ามาจากรถ Vigo หลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ผู้ชายคนนี้ทำได้ฮะนี่คือ1สมอง2มือของช่างคนใดคนหนึ่งครับที่เติบโตมาจากจังหวัดสุรินทร์ฮะแล้วก็มาประสบความสำเร็จในกรุงเทพมหานครเดี๋ยววันนี้เปิดโปงกันแน่ๆครับ Vigo คันนี้มาเป็น Tacoma ได้อย่างไรกับรายการนี้ฮะเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับรายการนี้เปิดโปงลงรถกับบอสวุฒินันท์ครับช่างเอกสาย3ครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343ขอรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้เปิดโปรโรงรถโดยบอสวุฒินันท์นะฮะวันนี้ผมอยู่กับช่างเอกสาย3นะฮะต้องบอกว่าเจ้าของสโลแกนก็แค่รถแปลงมันจะไปแรงสู้รถป้ายแดงได้อย่างไรเอ้าสวัสดีครับเจ๋งครับสวัสดีครับข้างหลังผมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าผมดูเผินๆเนี่ยมันโอ้โหมันใหญ่โตอลังการแล้วมันสวยงามมากนะมันคือ Toyota Tacoma ถูกไหมหน้าตามันใช่ครับพี่หน้าตามันใช่ถูกไหมครับผมแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันทำมาจากรถ Vigo ใช่พี่ถูกต้องครับอ่ะเลขตัวถังมันคือ Toyota Vigo ใช่ครับผมเครื่อง3บาน4 wheel ถูกต้องครับพี่ปี06ครับ2006ใช่ครับแล้วมันออกมาเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยมันเกิดโก้เนี่ยนะมันเป็นภาพรถ Vigo ก็คือ Vigo Toyota Vigo ปี06ใช่ครับ 4Wheel ใช่ครับตัวเล็กๆมันหน้าตามันมาเป็นรถกระบะไซส์แบบ2ตันได้ไงใช่พี่มันเกิดมาจากว่าไปเห็นเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยครับผมที่เขาใช้อยู่เงี้ยรอบ้านเราเขาจะใช้นะใช่กัมพูชาลาวใช่ครับผมเวียดนามใช่ครับจีนใช่ครับมีหมดใช่ครับแต่ไทยไม่มีใช่ครับบ้านเราไม่มีเพราะว่าผมบ้านเราขับพวงมาลัยขวาครับผมเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็จะมีสิงคโปร์ที่เหมือนเราอีกอันนึงนะแล้วช่างเอกคุณทำยังไงคุณเอาวีโก้ออกแล้วคุณเอาทาโคม่ามายัดใส่เหรอหลายๆคนนะครับผมจะคิดกันอย่างนั้นนะครับพี่เอาถ้าเป็นผมก็ต้องคิดอย่างนั้นเลยก็เอาวีโก้ออกใช่ครับคุณเอาทาโคม่ามายัดใส่ล้อเข้าไปสู้ประสาทกันไม่ได้นี่ถูกต้องครับพี่เพราะว่าในเรื่องของบอดี้ตัวถังค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะนะครับผมรถไฟอเมริการถใหญ่รถตันเดียวบ้านเรากระบะตันเดียวอันนี้กระบะ2ตันก่อนที่คุณจะไปรู้ว่ารถคันนี้มันทำกันยังไงมันเริ่มต้นยังไงครับรู้จักผู้ชายคนนี้ก่อนคุณเริ่มมาเริ่มแรกๆเลยนะครับก็คือไปเรียนรู้กับทางพ่อผมที่มารับจ้างเขาทำแอร์รถยนต์สมัยก่อนนะครับอ๋อคุณพ่อคุณเป็นช่างแอร์รถช่างแอร์รถยนต์เหมือนแบบเป็นร้านแอร์ครับผมแล้วพ่อก็มารับจ้างเขาทำครับใช่ครับแต่แล้วผมก็ไปอยู่คลุกคลีอย่างเงี้ยครับเลิกเรียนก็ไปช่วยพ่อนี่ครับเจ้เขาก็ให้ค่าขนมมาอย่างเงี้ยครับใช่ไปช่วยล้างช่วยถอดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มซึมซับมาอย่างนั้นครับนะครับไปเป็นลูกมือพ่อก่อนใช่ครับไปเป็นลูกมือ
ช่วยพ่อกับที่พ่อไปรับจ้างเขาอยู่อย่างเงี้ยฮะครับใช่ครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้ทีละจุดทีละอย่างอันไหนอยากรู้ก็เอามาลองทำมาเริ่มจุดประกายก็คือพวกรถไทเกอร์ครับสมัยก่อนเพราะพวกนี้ยังไม่ออกยังใหม่ใช่ยังใหม่อยู่สมัยก่อนก็ Mighty X Tiger ใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วก็ไทเกอร์เริ่มมาแปลงหน้าเป็นเพราะว่าไทเกอร์ธรรมดาครับก็มาเป็น D4D ใช่ครับผมนั่นแหละที่ใช่ครับผมถูกต้องครับเขาก็เริ่มมาใส่ไฟโปรเจคเตอร์ของสปอร์ตไรเดอร์อะไรอย่างงี้ครับผมก่อนมันก็จะมีแค่ไฟหน้ากระจังกันชนครับไฟหน้ากระจังกันชนเพราะมันแค่ไมเนอร์เชนนิดเดียวใช่ครับพี่มันก็เหมือนกับว่าเริ่มที่อยากจะรู้ไปเรื่อยแล้วก็พอหลังจากไทเกอร์หลุดไปใช่ไหมครับมีวีโก้ออกมาตอนนั้นโอ้โหบูมมากครับชมแรกใช่ครับผมบูมมากเลยวีโก้แต่ผมมาดูแล้วเอ๊ะภายในมันก็เหมือนกันกับ Fortuner ใช่คล้ายๆกันคอนโซลเพราะว่าชมแรกเนี่ยมันออกมาเสร็จวีโก้เนี่ยหน้า Fortuner มันออกมาปุ๊บมันหลอกกว่าครับคนก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้วีโก้หน้า Fortuner หน้า Fortuner ใช่ครับพี่ทำยังไงดีใช่พอมีรถลูกค้ามาที่ร้านก็เหมือนกับว่าอยากรู้ครับเวลาเขาทำแอร์อะไรเงี้ยเขาจะถอดไฟแอร์ใช่พอถอดแอร์ปุ๊บไฟมันเหลือ2ข้างผมก็เริ่มจับใส่ดูซิเริ่มใส่ด้วยกันได้ไหมเพราะว่าเราดูด้วยตาเปล่าตอนนั้นเรายังไม่ช่ำชองพอนะพี่เราไม่ใช่วิศวกรที่จะทำใช่เพราะว่าไฟหน้ามันคนละตัวกันแต่เบ้าตรงนี้โครงตรงนี้คล้ายๆกันใช่ไหมใช่เพราะในอ่างเนี่ยพอเราถอดมาเมื่อเหลืออย่างนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับพี่ก็มาลองจับขยับใส่ใช่เพราะว่าผมเกรงว่าแก้มบังโคลนวีโก้กับ Fortuner จะใส่กันไม่ได้เปลือกข้างนอกใช่ถูกต้องพี่มันจะมีเปลือกตรงนี้ครับมันจะมีเปลือกนี้นะคุณผู้ชมนะเพราะเปลือกเนี่ยส่วนเว้าส่วนโค้งที่มันจะไปรับไปหน้าอาจจะเว้าโค้งไม่เท่ากันใช่ครับผมนั่นแหละครับที่พงที่สุดก็เลยลองจับใส่ดูอ้าวมันใส่ได้อะไรเงี้ยฮะนั่นแหละแล้วก็เลยเริ่มมาเลยครับทีนี้ก็เริ่มมาแล้วจากวีโก้เป็นหน้า Fortunerนะครับแล้วก็มาไล่พวกระบบแอร์นะครับจากวีโก้เป็นแอร์ลูมือหมุนเงี้ยครับก็ให้ดิจิตอลถูกต้องพี่มันเท่กว่าจากมือบิดเริ่มมาเป็นดิจิตอลละใช่พี่ลองผิดลองถูกไม่หลายตัวอยู่ครับพ่อแกจะอาศัยว่ามึงอยากรู้ใช่ไหมลองเลยแต่ว่าไม่ได้อยากให้ลองกับรถลูกค้าให้เอาจอแอร์ที่มันเสียหรืออะไรเงี้ยไปซ่อมก่อนใช่ไปซ่อมให้มันใช้ได้ก็ไปเอาอะไรเสียมาลองซ่อมให้มันใช้ได้เสร็จแล้วก็ไปลองต่อดูใช่ครับลองทำไปทำมาทำไปทำมาจนได้ใช่ครับมันเต็มระบบแล้วครับทีนี้โอ้โหคุณก็รับเละเลยเนี่ยเพราะคุณแปลงได้ตั้งแต่จ้าแรกๆประมาณนั้นครับถูกไหมครับทีนี้ก็กลายเป็นรายได้เสริมของพ่อเลยเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะคนไทยชอบอยู่แล้วใช่ครับจากมือบิดมาเป็นดิจิตอลใช่ครับผมแอร์ออโต้ใช่ครับแอร์ออโต้ถูกป่ะใช่ครับพี่เพราะนั้นคุณก็กลายมาเป็นมือดัดแปลงให้พ่อเลยทีนี้ใช่ครับคือแต่ก่อนผมยังไม่มีร้านเป็นของตัวเองถูกครับพ่อก็ยังอยู่กับเจ้เขาอยู่ครับจ้างเขาอยู่อย่างเงี้ยครับเจ้ก็ยิ้มเลยดิก็ประมาณนั้นใช่ไหมเขาก็มีลูกค้าเข้ามาเงี้ยครับเราไม่มีแรงที่จะไปสั่งอะไรได้ก็ให้เจ้เขาสั่งมาให้เราก็คิดค่าแรงไปเงี้ยแต่ก่อนนะครับถูกไหมครับใช่เพราะว่าเรามีแค่สมองที่จะเอามาคิดครับส่วนเงินลงทุนนั้นก็คือเจ้เป็นคนลงทุนเจ้สั่งของมาให้แล้วคุณก็เริ่มจับธุรกิจจริงจังใช่ครับก็ไปเรียนด้วยเลิกงานเรียนมาก็เริ่มวิ่งหาอะไหล่เองสมัยก่อนมันจะมีโซนบริจักใช่ไหมครับใช่นั่นแหละครับก็วิ่งเข้าไปหาเขาโดยที่เราค่อยๆซื้อทีละนิดทำความรู้จักกับผู้พี่เขาซื้อมาชิ้นหนึ่งเนี้ยก็จ่ายเขาก่อนอะไรเงี้ยจนเราอยู่สองสามปีสี่ปีเนี้ยครับเขารู้จักแล้วเขาก็เริ่มปล่อยเครดิตให้ครับทีนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้จักกับชาวต่างชาติพวกเขมรนะคนเขมรเนี่ยเพราะผมคนสุรินทร์ผมก็เลยบังเอิญได้รู้จักกับเขาได้ประสานอะไหล่ส่งออกไปอย่างนี้ครับเพราะว่าบอดี้บางตัวที่เป็นโตโยต้าอย่างเงี้ยครับผลิตในเมืองไทยส่วนใหญ่ใช่แล้วทางนู้นก็ต้องการเพราะทางนู้นใช้รถเหมือนเราใช้วีโก้เหมือนเราใช้วีโก้เหมือนเราแต่แค่เป็นพวงมาลัยซ้ายแต่อะไหล่พวงมาลัยซ้ายก็ผลิตในบ้านเราครับครับนั่นแหละครับเริ่มจุดเริ่มต้นขายอะไหล่แล้วทีนี้คุณเอาอะไหล่วีโก้บ้านเราส่งไว้ให้เขาครับทีนี้มันทางนี้ก็เลยเอาทางนู้นกลับเข้ามาบ้านเราถูกต้องครับพี่เพราะคุณเห็นว่าทางนู้นมีแบบนี้ใช่ครับคุณนี่ช่างคิดเหมือนกันนะเองนะทีนี้มันแปลงยากไหมมันแปลงยากไหมล่ะครับพี่ค่อนข้างจะยากครับผมเพราะว่าหนึ่งเรื่องของความกว้างความยาวของตัวรถนะครับซึ่งต่างกันมากก็ต้องมาไล่วัดสเกลดูครับผมซึ่งยืนหลักฝากระโปรงให้คงสภาพเดิมของตัวมันนี่คือเอามาคุณต้องมาลื้ออย่างนี้ป่ะบางคันก็ต้องรื้อออกมาอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าต้องแก้เต้าบางจุดนะครับ
มาแก้จุดยึดใหม่กันอย่างเงี้ยใช่ครับผมบางตัวครับจุดพื้นฐานที่ได้รถมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องลื้อให้เหลืออย่างนี้เลยนี่คือรถที่ได้มาเสร็จปุ๊บเรายกกระดองออกปุ๊บก็จะเหลือแต่โครงสร้างที่มันเป็นชัชชีแบบนี้ยกตัวถังออกใช่ครับพี่เสร็จแล้วก็มาวางจุดยึดมาวางจุดยึดครับผมทำจุดยึดทำตำแหน่งยึดตำแหน่งยึดของมันเนี่ยก็คือเต้าตัวนี้เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องให้สูงขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะพ้นตัวคัดซีอะไรประมาณนี้ครับแต่ตำแหน่งเดิมหมดครับหนุนกันใหม่แล้วอย่างนี้เรื่องราวของวิศวกรการรับรองอ๋อความปลอดภัยของตัวถังครับอย่างนี้นะครับก็คือทำเสร็จจะมีทีมของวิศวกรนะครับผมเขามาเซ็นเอกสารให้ใช่ครับมาตรวจรับรองว่าอยู่ในความปลอดภัยไหมเขาก็จะมาถ่ายรูปตั้งแต่ขั้นตอนที่รถเข้ามาครับนะครับขั้นตอนตอนรถเข้ามาแล้วก็ขั้นตอนในการประกอบขั้นตอนในการรื้อนะครับว่ารื้อจุดไหนบ้างแล้วก็อะไรที่ใช้มีอะไรบ้างต้องถ่ายควบคู่กันลำดับขั้นตอนในการทำทุกอย่างเพื่อยื่นกับทางขนส่งนะครับจริงๆมันก็คือทางออกของรถที่มันเกิดอุบัติเหตุครับถูกไหมใช่ครับไหนก็ต้องซ่อมอยู่แล้วซ่อมแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาไปซะเลยใช่ทรานส์ฟอร์เมอร์ซะเลยใช่ครับถูกไหมใช่ครับแปลงร่างใช่ครับพี่เอาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแต่คนชอบหรือคุณจะกลับมาเป็นสภาพเดิมแบบเดิมก็ได้ใช่ครับหรือคุณจะแปลงให้มันเป็นอัปเดตรุ่นใหม่ก็ได้ใช่ครับผมส่วนมากก็คือจะแปลงข้ามช็อตไปเลยเหมือนกับอันนี้ครับที่เตรียมเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บงานครับผมคันนี้ก็เป็น05ครับแต่ขึ้นขาวนี่เหรอฮะใช่ครับ Fortuner โฉมแรกใช่ครับ05ครับปี05ที่ออกมาครั้งแรกเปิดตัว Fortuner ใช่ครับอันนี้มันโฉมปัจจุบันนี่ครับใช่ครับอันนี้มันจะเป็นโฉม15ถึง19ครับซึ่งมันไม่เหลือเข้าโครงเดิมของปี05ไม่เหลือนี่มันลด10กว่าปีแล้วนะ15ปีครับถูกมั้ยใช่พี่แต่วันนี้ถ้ามันมองวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโฉมใหม่นะถูกปะครับผมถ้าวิ่งก็คิดว่าเป็นโฉมใหม่ครับพี่ที่มองผัดผ่านเผินๆนี่ถ้ามันเสร็จแล้วนี่มัน TRD ชัดๆใช่ครับคอนโซลมันยังเป็นตัวใหม่เลยครับคุณไปล่าใช่ครับผมขึ้นไปนั่งผมขึ้นไปนั่งสมมติขออนุญาตนะผมขึ้นไปนั่งเนี่ยคุณขับมารับผมแล้วผมก็ไม่รู้นะใช่ครับคันนี้คันนี้เหลือเก็บภายในต้องเป็นดำหมดเลยครับหลังคาต้องเป็นสีเทาถูกไหมล่ะใช่ครับนี่ไม่มีทางรู้เลยคุณขับมารับผมแล้วผมก็นั่งไปผมนึกว่าเป็นฟอร์จูเนอร์ใหม่เนี่ยต้องค่อยๆพัฒนาฝีมือไปด้วยครับผมทีละนิดเก็บละเอียดให้หมดครับตรงนี้ครับถูกป่ะครับเบ็ดเสร็จใช้เวลาถ้าปกติทำกันอยู่ประมาณ2เดือนครับ2เดือนถึง3เดือนไม่เกินนี้ครับผมขึ้นอยู่กับออปชั่นที่ลูกค้าใช้ด้วยนะครับ60วันถึง90วันใช่ครับผมถ้าแล้วแต่สภาพถ้าชนมาเยอะก็อาจจะนานหน่อยใช่ครับผมใช่ครับ90วันใช่ถ้าพลิกมาอะไรเงี้ยผมค่อนจะทำยากค่าใช้จ่ายนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่250,000ขึ้นนะครับผมจนถึง350,000 380,000ประมาณนี้แหละครับผมโดยเสด็จเต็มก็คือ 250,000 ไม่เกิน 400,000 ใช่ครับผมตีไว้คร่าวๆใช่บางทีถ้าลูกค้าไปนับพวกล้อพวกอะไรด้วยก็ครบหมดอันนั้นเป็นงานของลูกค้าที่เพิ่มเข้ามารายละเอียดนี่รถใหม่มันคันนึงมัน1.5-1.7 ล้านนะใช่ครับถ้าเป็น TRD ก็1.8 ครับตอนนี้ครับใช่ครับผม1.8ครับรถวันนี้มูลค่าเหลือคันหนึ่ง 350,000 ครับเสียอีก 400,000 700,000 กว่าบาทครับผมหายไปล้านหนึ่งนะครับประหยัดไปล้านหนึ่งนะใช่ครับได้รถใหม่ใช่ครับได้เปลือกรอบใหม่ใช่ครับเพราะว่าส่วนมากแล้วลูกค้ามีรถอยู่แล้วครับเขาก็เหมือนกับว่ามาตกแต่งเพิ่มเติมครับพี่ตัวนี้ทำเป็นรีเจนเดอร์ครับตัวนี้ฮะรีเจนเดอร์ครับตัวล่าสุดของ2020ครับอันนี้ไปที่กว่านั้นอีกเหรอใช่ครับเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับที่เปิดตัวในโซเชียลนะใช่ครับหลังคาดำเงาครับจะต่างกับรุ่นแรกครับคันนี้เดิมเป็นสี 1CO ครับก็ต้องแกะออกหมดเพื่อที่จะพ่นเดิมเป็นสีบรอนใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นขาวหลังคาดำเงา2020ใช่ครับผมรวมไปถึงเจ้าคันนี้ก็เหมือนกันอ๋อครับคันนี้เป็นไททันครับผมใช่ครับไม่ใช่ไททันตัวแรกใช่ครับผมแปลงหน้ามาเป็นปาเจโร่สปอร์ตใช่ครับผมนี่มันอัปเดตได้ถึงแบบเกือบกระบะเกือบทุกยี่ห้อแล้วนะมันกระบะทุกวันนี้มันเริ่มพัฒนามาเป็นสายหรูครับถูกไหมครับใช่สายหรูดูดีเงี้ยครับออปชั่นเต็มเงี้ยครับส่วนมากแล้วทุกวันนี้บอกว่าตลาดมันใหญ่มากถูกต้องครับนี่มันตลาดที่ใหญ่ที่สุดในผมว่าวันนี้กระบะรถเพื่อการพาณิชย์มันใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะเนี่ยไททันมือสองในตลาดมันถูกมากนะค่าใช้จ่ายอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่จะเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 กว่าบาทขึ้นครับก็ไม่แพงใช่ครับเพราะว่าส่วนมากกระบะนะครับเขาจะเล่นกันคือหน้าหลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันที่เป็น Vigo 05ครับแปลงหน้าเป็นล็อกโคหลังเป็นล็อกโค SR5 ตัวส่งออกตะวันออกกลางครับไปดูไหมพี่มาตามมาครับผมอันนี้ Vigo เนี่ย
ใช่พี่วีโก้ครับผมอันนี้ที่ผมบอกว่ามันจะเป็นสเต็ปที่แก๊งกระบะนะครับผมที่ชอบทำกันนะครับนี่เหรอฮะใช่ครับผมคันนี้จะเป็นวีโก้ปี05ครับพี่คันนี้ครับนี่วีโก้ครับใช่ครับผมปี05ครับคันนี้แต่ผมดูไงมันก็รีโวชัดๆซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโฉมนะครับผมจะเป็นสเต็ปหน้ากับหลังนะครับข้างหน้าจะเป็นชุดของ Rocco 2020ครับไฟท็อปครับผมโอ้ตายแล้วแล้วก็ฝากระโปรงก็จะเป็นของรีโวตัวส่งออกครับรถ16ปีเปลี่ยนมาเป็นรถปี20ใช่ครับผมอันนี้เป็นสเต็ปหน้าหลังครับผมนี่ไฟหน้าใหม่ถูกต้องครับผมชุดหน้าใหม่ครับหน้าใหม่นะครับโอ้โหดูสิไฟกระจังกันชนฝากระโปรงมาครบหมดเลยครับครบเลยนะใช่ครับพี่นี่มาแบบโป่งสวยงามนะครับผมเย็บเลยนะคือตัวที่ส่งนอกป่ะเป็นกระบะของรีโวตัวส่งนอกครับทีมงานของเราใช้วิธีการฝังเปลือกเข้าไปครับเป็นตัวนอกแบบมีตะขอครับผมโอ้โหนี่แบบพ่นสีระเบิดด้วยนะใช่ครับผมสีอันนี้มันทนมากนะเจ๋งมากเลยมันไม่ต้องแบบใช้ไลเนอร์ถูกต้องครับเพราะว่าไลเนอร์ของตัวมันค่อนข้างจะแพงครับผมแล้วก็มันเป็นการแปลงเข้ามาด้วยเนี่ยเราต้องใช้วิธีการหลบจากไลเนอร์ออกครับอันนี้มันเป็นตัวที่มันแบบว่าส่งตะวันออกกลางถูกต้องครับพี่ตะวันออกกลางครับหรือที่เขาเรียกกันว่า SR5 ครับพี่เออใช่ตัวนี้เป็นตัวส่งตะวันออกกลางที่ผมเห็นที่เขาส่งแบบพวกแบบทะเลทรายอ่ะใช่ครับผมถูกต้องครับโหเขาหล่อเลยตัวเนี้ยครับไฟท้ายใหม่ใช่ครับไฟท้ายก็ใส่รุ่นใหม่ไปเลยครับภายในผมแค่พ่นคอนโซลครับผมแล้วก็เป็นพวงมาลัยครับอ๋อเหรอใช่ไอ้นั่นยังเป็นมิโก้อยู่มิโก้อยู่ครับผมเพราะว่าแต่นี่คือเปลือกข้างนอกที่เขาเล่นกันใช่ครับผมหลายคนเดี๋ยวจะไม่เชื่อสายตาตัวเองครับนี่คุณผู้ชมครับผมมิโก้นะฮะนี่มิโก้นะแผงประตูมิโก้นะนี่นี่ยืนยันนะนี่ยืนยันนะครับนี่นี่แผงประตูมิโก้นะนี่คอนโซลมิโก้นะนี่บอกเบอร์มิโก้นะกระบะเขาจะเล่นกันเหมือนที่ผมบอกครับเขาจะชอบแปลงแค่หน้ากับหลังครับข้างหลังจะเป็นคาร์บอนโตโยต้าเหมือนที่เขาขนกันไปตะวันออกกลางครับอย่างนี้นะครับใช่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 ครับแล้วก็มันมีบังเกอร์ตรงนี้ครับอย่างเงี้ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเป็นสเต็ปหน้าหลังแบบนี้นะครับผมไม่เกิน150,000ครับผมว่ามันกำลังโอเคนะครับไม่เกิน150,000สำหรับคนที่จริงๆสำหรับวีโก้นะครับผมผมว่ามันกำลังสวยแล้วมันก็จริงๆมันก็เป็นราคาที่มันแบบใช่เพราะว่าอะไรแต่ละตัวค่อนข้างจะแพงครับอย่างเช่นไฟท้ายนี่ก็โอ้โหหลายบาทอยู่ครับอันนี้มันก็เบิกศูนย์นะใช่ครับผมถูกต้องใช่ป่ะใช่ครับเพราะมันยังไม่มีอ่ะถูกต้องครับถูกไหมใช่อันนี้ก็เฉพาะไฟท้ายก็ข้างละ 4,200 เลยครับก็ถูกไงอันนี้มันเบิกศูนย์นะถ้าอนาคตถ้าเขามีผลิตอันนี้เขาว่ากันถ้าเกิดว่าคุณแปลงเป็นรุ่นที่ไม่ได้อัปเดตขนาด2020ครับมันก็จะถูกออกมาหน่อยใช่ครับเหมือนกับคันที่จอดอยู่ข้างนอกนี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นโฉมของ Rocco ใช่ครับผมจะเป็นโฉมของ2020ครับใช่ไหมคันนี้จะเป็นปี2015ครับใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นปีที่เป็น Rocco ที่แบบเป็นหน้าโครเมียมใช่ใช่ถูกต้องครับผมอันนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยใช่ครับผมเพราะว่าอันนี้อะไรเริ่มมีข้างนอกแล้วใช่ครับผมถูกต้องใช่ป่ะใช่ครับอันนี้คุณไม่จำเป็นที่ต้องเบิกศูนย์ละราคาก็จะย่อมลงมาใช่ครับผมถูกต้องครับถูกไหมซึ่งส่วนมากแล้วที่ตามรับประดับยนต์ที่เขาติดตั้งกันเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนแค่ไฟหน้ากระจังกันชนถูกใช่แต่มันไม่ได้เปลี่ยนแก้มไม่ได้เปลี่ยนป๋าโป่งใช่ครับเพราะนั้นมันก็จะไม่เนียนครับถูกไหมใช่ครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นสเต็ปง่ายแต่เป็นคนนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงอันนี้ก็จะย่อมลงมาใช่ครับผมนะครับย่อมลงมาครับใช่ครับหรือคุณจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัว Rocco TRD ก็ได้ได้ครับผมก็ได้หมดใช่ถ้าคุณมีถ้าเราเบิกอะไรมาก็จะย่อมลงมาใช่ครับผมซึ่งอะไรโตโยต้าเขาจะใช้ด้วยกันได้เกือบทุกตัวครับแต่ผมสนใจคันนี้ผมสนใจรถเขามากตอนนี้ที่ผมมาดูผมอยากมาดูทางเขามากมาครับคันนี้มันเป็นลูกผสมที่ผมบอกว่าวันนี้ผมอยากผมชอบไหมครับหน้าคันนี้มันเป็นทาโคม่าครับผมท้ายเป็นโตโยต้าทรุนด้าถูกต้องครับผมมันมีผสมหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหน้าเป็นทาโคม่าท้ายเป็นทรุนด้าครับภายในฟอร์จูเนอร์ครับผมหลังคาเป็นแลนด์ครูเซอร์ครับผมครับพี่มาเปิดดูดีกว่าเอามาเอามาไล่สเต็ปเลยดีกว่ามาดูครับหน้ารถครับผมเป็นทาโคม่าปี2018-19 ประมาณนี้ครับพี่18-19นะใช่ครับผมซึ่งมันผมว่ามันลงตัวมากผมว่าคุณปั้นออกมาได้ลงตัวยกมาประมาณสัก6นิ้วอันนี้ก็คือเป็นชุดกระจกมองข้างที่มาจากนอกเลยใช่ครับผมทีนี้มาดูข้างในครับผมนะครับข้างในผมบอกว่าช่างเอกทำออกมาได้ค่อนข้างจะลงตัวนะอันนี้เป็น Fortuner ใช่ครับผม Fortuner ครับแผงตัว Fortuner ใช่ครับผมปี2018-19ครับ TRD ครับอันนี้เป็นภายใน Fortuner ใหม่นะฮะใช่ครับผมต้องดัดแปลงอะไรเยอะมั้ยไล่มาตั้งแต่ชุดหน้าทั้งหมดนะครับผม
ก็จะมีฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวาไฟหน้านะครับผมกันชนนะครับนี่คือชุดบอดี้มันนะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางเข้ากับตัวบอดี้ของบีโก้ครับนะครับซึ่งก่อนที่จะวางประตูได้ก่อนที่จะวางแก้มได้นะครับต้องเปลี่ยนวงกบพวกนี้ครับเพื่อที่จะวางประตูเข้าไปครับนะครับพอเราวางประตูวางอะไรได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เริ่มมาวางพวกอุปกรณ์ภายในมันซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับทีนี้ครับง่ายขึ้นจะเป็นพวกคอนโซลพวกนี้นะครับจุดยึดพวกข้างล่างพวกอะไรต้องสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะเอาตรง 100% เลยไม่ได้ครับครับสรุปผมได้มาจากเชียงกงครับเป็นของแลนด์ครูเซอร์ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นของแลนด์ครูเซอร์ครับซึ่งแลนด์ครูเซอร์บอดี้มันหลังคามันใกล้เคียงกับรถกระบะบ้านเราอะครับก็ประมาณพาโดนะผมว่าน่าจะประมาณพาโดครับผมข้างหลังเป็นกระจกครับแบบเปิดทะลุได้ใช่ครับผมตามแบบตัวส่งนอกเลยครับช่วงล่างอันนี้ทีมพี่ๆที่ทำช่วงล่างให้ผมขอเซตให้มาครับผมก็โอเคอยู่ครับผมโอเคในระดับหนึ่งไม่มีกระโดดวิ่งทางไกลประหยัดน้ำมันโอเคโอ้สบายสบายครับสบายใช่ผมสบายครับอันนี้สบายนะครับแล้วก็มาถึงพวกกระบะหลังนี่ครับก็ใช้วิธีการล็อกออกครับล็อกเปลือกออกครับผมล็อกเปลือกออกแล้วก็สร้างแก้มตัวนี้ขึ้นมาสร้างแก้มตัวนี้ขึ้นมาเลยใช่ครับเป็นงานเหล็กครับผมตีขึ้นมาเลยครับฝังเข้าไปครับขอบข้างมันนะครับแล้วก็สายไฟท้ายใช่ครับผมเอาไฟท้ายขึ้นมาใช่ครับผมซุนด้าครับปี08หรือ09ประมาณนี้แหละครับตัวนี้ครับเป็นไฟท้ายรุ่นตัวเก่าซึ่งผมมองว่าไฟท้ายตัวเก่ามันดูสวยกว่าไฟท้ายรุ่นใหม่ของทุนด้าเขาเพราะว่าทุนด้าไฟท้ายรุ่นใหม่มันจะเล็กมันเล็กครับผมเหมือนอาวาร่าครับประมาณนั้นนะครับมีกล้องถอยเรียบร้อยมีเปิดนะโหนี่มันงานมันเนี๊ยบมากเลยนะครับเอาเข้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมพยายามจะวางตัวเดิมให้ได้เยอะที่สุดนะครับพวกนี้ครับครับนี่คือมันก็กลับมาใช้งานได้อย่างปกตินะใช่ครับผมใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกติครับผมส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาแปลงกันก็คือแปลงแล้วก็ต้องใช้งานได้ด้วยนะครับในชีวิตประจำวันนะครับผมคอนเซ็ปต์ทั้งเอกครับมองว่ารถอย่างรถคันนี้ครับให้อะไรกับทั้งเอกบ้างโอ้เยอะมากเลยครับผมหนึ่งนะครับผมความรู้เป็นหลักเลยครับได้เป็นตัวทดลองไม่ว่าจะเป็นทดลองรถนะครับผมทดลองการปั้นงานนะครับผมทดลองหลายๆอย่างนะครับเหมือนเป็นครูคันหนึ่งเลยครับคันนี้ครับรถคันนี้คือครัวใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนเป็นครูคันหนึ่งเลยครับผมลองเข้าได้ตัดต่อหรือทุกอย่างครับผมเขาคนเดียวเลยได้ข่าวมีคนมาขอซื้อเยอะมากใช่ครับเขาถามว่าซื้อขายไหมคันนี้ครับอะไรเงี้ยแล้วผมบอกอุ้ยไม่ได้เลยครับพี่มันเป็นเหมือนกับว่ารถที่เราใช้งานอยู่ทุกวันด้วยแล้วก็เป็นรถที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ก็เพราะเขาคันนี้ครับคันนี้ใช่ครับนี่คือรถสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ครับผมสร้างเองเลยใช่ครับยังไงก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดใช่ผมผ่อน8ปีครับ8ปีใช่ครับ คันนี้คันแรกของผมครับผ่อน8ปีครับตอนนั้นครับแล้วตอนนี้มีโปรเจกต์กระทำอื่นคันต่อไปคันต่อไปของช่างเอกสาย3อ๋อครับผมก็อยากจะเอาคอนโซลของทาคูม่าคอนโซลของทุนด้ามาลงในตัวนี้เลยครับคันนี้ใช่ครับไม่คิดจะทำคันใหม่แล้วยังก่อนต้องลองก่อนครับเอาคันนี้ให้มันสำเร็จก่อนใช่ครับผมถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากหนึ่งก็คือคอนโซลของทาคูม่าคอนโซลของทุนด้ามันไม่มีขับขวาอ่าฮะครับแล้วจะทำยังไงเอาให้มันมาอยู่ในขับขวาได้อ๋อก็คือจะแปลงภายในทาโคมาหรือทุนด้าใช่ครับให้มันสำเร็จกับรถคันนี้ใช่ครับให้เป็นขับขวาให้ได้ครับให้เป็นขับขวาให้ได้สุดท้ายนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะฝากภารกิจไว้กับช่างเอกสาย3นะฮะเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำรถคันนี้ให้เป็นภายในทุนด้าหรือว่าทาโคม่าครับผมนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะฝากรถวีโก้สักคันหนึ่งทำเหมือนช่างเอกนี่เลยนะฮะทำแบบนี้เลยได้ครับนะฮะแล้วก็ก่อนวันเกิดคันหนึ่งครับผมขออนุญาตช่างเอกทำให้ผมสักคันหนึ่งยินดีครับยินดีครับยินดีเหมือนกันเลยแบบนี้เอาเป็นฝาแฝดกันเลยนะฮะสีดำคันหนึ่งครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายปีผมจะมารับแล้วกัน3เดือน4เดือนประมาณนั้นครับมีเวลานะฮะก็ให้ช่างเอกทำให้เต็มที่เหมือนกันอยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนๆหน่อยครับช่างเอกครับอ๋อครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับผมแล้วก็มีสิ่งใดที่จะชี้แนะหรือว่าแนะนำนะครับผมติชมนะครับผมผมยินดีนะครับผมเพื่อที่จะปรับปรุงงานของผมเองต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยครับผมแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาทำรายการนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยครับ
แล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะติดต่อทั้งเอกติดต่อได้ยังไงเอ่ยครับผมติดต่อทาง Facebook นะครับผมก็จะเป็นกฤษดาก่อแก้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นร้าน AA อะไหล่ยนต์นะครับผมพุทธมณฑลสาย3นะครับปากซอย 16/1 ครับก็ใครสนใจนะครับที่จะเรียกว่าอัปเดตแปลงโฉมไม่ว่าจะเป็น Vigo หรือว่า Fortuner ในสาย Toyota ผมใช้คำว่าเทพเจ้าของรถ Vigo กับ Fortuner ดีกว่าครับผมอ้าวเพราะคุณมีสาวกเป็นของตัวเองผมใช้คำนี้เขาบอกว่ารถแปลงมันจะไปสู้รถป้ายแดงได้อย่างไรแต่ผมบอกวันนี้ผมว่ามันสู้ได้เพราะว่ามันเป็นทางออกทางออกหนึ่งของคนที่ต้องบอกว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องราวของรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะไม่ได้มีประกันคุ้มครองครับหรืออาจจะต้องซ่อมเองเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่งบน้อยครับผมและนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมบอกว่าผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของช่างไทยครับที่ไม่อยากให้มันขาดหายไปจากประเทศนี้ผมบอกว่านี่คือช่างคนไทยถ้าได้ทำอะไรแล้วผมบอกว่าช่างไทยไม่ได้แพ้ใครๆในโลกนี้เอาละครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับกับรายการนี้เปิดโปรโลงรถโดยบอสอุนันนะครับขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณการ์สลิดนะครับผู้นำสุดยอดเทคโนโลยีด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชชันนี่นะครับมีทั้งแสดงความยินดีแล้วก็อาลัยนะครับทุกช่อนะครับส่งตรงจากกรุงเทพถึงมือคุณแน่นอนนะครับ029708000นะครับขอบคุณ Next Fun Glasses นะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นนะครับยังสามารถใส่ขับรถได้ด้วยนะครับแบบเท่ๆนะครับขอบคุณ Speed Garage นะครับบริการรับฝากจอดรถ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของคาแคร์นะครับทาวินทาวซอย11นะครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีเรื่องราวของการร่วมสนุกกันด้วยฮะจากแว่นตา Dex Fun Glasses นะครับวันนี้คุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกับเรานะฮะไปดูเรื่องราวของกติกาการแจกแว่นของ Dex Fun Glasses กันเลยครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะฮะมีของมอบให้นะครับเป็นแว่นจาก Dex Fun Glasses นะครับขอบคุณครับมอบให้กับท่านเองนะครับเอาไว้ใส่ขับรถนะครับเวลากลับไปสุรินทร์หรือว่าข้ามไปทางกัมพูชานะฮะไปดูงานฝั่งนู้นแล้วก็เป็นบัตรนะครับทำดีเทลลิ่งนะครับจาก Speed Garage นะครับครับผมเอารถคันนี้ไปขัดสีทำดีเทลลิ่งให้หล่อๆได้เลยนะครับได้ครับยินดีครับพี่นะครับแล้ววันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมรายการของเรานะครับอย่าลืมรับชมนะครับ EP ใหม่ๆทุกวันจันทร์นะครับหลัง6โมงเย็นหลังครบธงชาตินะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับที่ Speed Channel Official นะครับแฟนเพจของพวกเรานะฮะแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับ